เอาละครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไพแคนดูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนมายากลไพ่จีบสาวนะครับ2ทริคนี่ก็คือไพ่ที่เราจะใช้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นไพ่ปกตินะครับนี่เลยแต่แค่เป็นสีทองคำแล้วเพราะมันคิดว่ามันอาจมีลูกเล่นหรืออะไรนะครับแค่สีทองสะท้อนแสงสวยๆนะครับเราจะเล่นมายากลไพ่จีบสาวท่านนี้นะครับแนะนำตัวหน่อยครับ Hi I'm Robin แฟนของฟุ้งค่ะสวัสดีค่ะหลายคนถามคลิปที่แล้วคนนี้เป็นใครนะครับภรรยาของหัวหน้านะครับเล่นมายากลจีบสาวแต่คนนี้จีบไม่ได้นะครับภรรยาของหัวหน้าโอเคเรามาเริ่มกันทริคแรกเลยนะครับทริคแรกก็คือเราจะคลี่ไพ่ออกมากลางออกมานะครับเพื่อให้เขาเลือก1ใบตรงไหนเลยก็นะครับ choose one here okay show the camera ถ้าไม่ผมเห็นนะครับจำการ์ดไว้โอเคนะครับจำได้หรือยังจำได้แล้ววางการ์ดไปด้านบนเลยครับจากนั้นผมจะตัดไพ่นะครับนี่เลยแล้วก็ตอนนี้ตัดไพ่เรียบร้อยแล้วนะครับจำได้ไหมไพ่ตัวเองอยู่ตรงไหน Somewhere here เขาบอกว่าไพ่เขาอยู่แถวนี้นะครับตรงกลาง ก็ไม่มีทางจำได้แล้วนะครับแต่จำได้ไหมว่าคว่ำหรือหงายคว่ำค่ะคว่ำก็ต้องวางคว่ำอยู่แล้วนะครับแต่การ์ดของเขาจะหงายอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดูทีละใบนะครับการ์ดของเขาจะหงายนะครับผมจะให้ดูทีละใบเลยนี่มันต้องมีใบหนึ่งที่หงายนะครับนี่ไงครับ This is your card นี่คือการ์ดของเขา No เอ้าไม่ใช่หรอไม่ใช่ชัวร์ชัวร์ป่ะเนี่ยอ้าวไม่ครับอันนี้5ใช่ไหมแสดงว่าให้จ่วยอีก5ครั้งนะครับ1 2 3 4แบมใช่ไหมครับนี่คือการ์ดของเขานะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก่อนมีมากกว่านั้นครับทำไมถึงเป็นเลข5ครับผมจั่วมา5ใบใบสุดท้ายคือการ์ดของเขาและ4ใบนี้คือ Ace และก็ Ace ครับโอเคโอเคนี่อะไรโชว์อีกครับทริคที่2นะครับโอเคเราเก็บไพ่ให้หมดเลยนะครับเราเก็บทุกอย่างรวมกันให้หมดแล้วก่อนความให้หมดก่อนต้องความให้หมดก่อนนะครับโอเคนะครับจากนั้นในเมื่อมันก็เขาเห็นทริคไปแล้วนะครับเราทำการกรีดไพ่เลยมีมีดไหมครับต้องกรีดไพ่ไงครับอะไรอ๋อไม่เข้าใจมุกโอเคเราทำการกรีดไพ่นะครับนี่เลยดูนะครับอีกทีไหมครับ yes please เขาไม่เชื่อใจแล้วให้กรีด2ทีนะครับโอเคจะกรีดไพ่2ทีนะครับอีกทีนึงขอ3เลยโอเคโอเคกรีดไพ่3ทีแล้วนะครับแน่นเลยครับเนี่ยโอเคทริคต่อมานะครับคือผมจะแบ่งไพ่สำหรับนี้นะครับเป็น4กองนะครับแบ่งเป็นกองแรก first deck second deck third deck and the fourth deck คิดว่ามีเปอร์เซ็นต์ไปได้ขนาดไหนที่ผมจะหงายการ์ดใบบนสุดของ4กองนี้และกลายเป็น A หมดเลย Do you think there's a chance yes เขาคิดว่ามีนะครับ how many percentYou good at math? I don't know, 5% อาจจะมีประมาณ 5% นะครับที่เราหงายมาคือจะเป็น A หมดเลยคือในไพ่สำหรับเนี้ยมี52ใบถ้ารวมโจ๊กเกอร์ก็เป็น54นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำให้มันชัฟเฟิลมากกว่านี้เป็นการเหมือนกับว่าสลับมากกว่านี้นะครับด้วยการเอาเด็กแรกนะครับหยิบ3ใบบน1 2 3ไว้ข้างล่างนะครับจากนั้นผมก็จะจั่ว1 2แล้วก็3นะครับทำแบบนี้กับทุกกองเลยกองที่2นะครับ3ใบบน2 3นะครับไปข้างล่างแล้วก็จั่ว1 2 3โอเคอันที่3นะครับ3ใบบนไว้ข้างล่างแล้วก็แจกนะครับนี่เลยกองสุดท้ายแล้วนะครับ3ใบบนไว้ข้างล่างแล้วก็แจกนะครับนี่เลยนี่แหละครับหลังจากนี้คือทุกใบนะครับเปิดมาบนสุดนะครับจะเป็น A หมดเลยเชื่อไหมI don't know ผมไม่รู้ครับโอเคดูนะครับกองแรกนะครับดู Ace ครับ
กองที่สองนะครับกองที่สองนะครับเอสครับเป็นไปได้กองที่สามนะครับเอสอีกแล้วครับสามแล้วนะกองสุดท้ายครับดูกองสุดท้ายนะครับเอสอีกแล้วครับเอสี่ใบเลยแบบนี้นะครับสมมติว่าเราเอาไปจีบคราวใช่ไหมครับก็ถามก็เลยว่าข้าได้เอทุกใบนี่ไปดูหนังกับผมไหมไปกินข้าวกับผมไหมประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมจีบสำเร็จไหมอะไรคะแต่นี่ถือว่าจีบสำเร็จไหมโอ้พาสิสิพาสิสิไม่ผ่านไม่ได้จีบไม่สำเร็จนะครับก็ถ้าคลิปนี้ถึง100ไลค์นะครับผมจะเฉลยทั้ง2ทริคนี้ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ที่ปุ่มลูกกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนจะได้พลาดการลงคลิปใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะการเฉลยไพ่2อันนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ